ทีนี้พาไปเลยอบจสงขลาสันโจนกันบางค่ะแล้วกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไปในพื้นที่อำเภอนาทวีนะคะซึ่งเป็นการรวมพลังสร้างซุปค่ะนำส่วนราชการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทวีพร้อมรับฟังปัญหาสู่การแก้ไขหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้โครงการอบจสันโจนค่ะเทศนากีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารวมกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนค่ะเดินหน้าออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงระบบบริการของภาครัฐและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายใต้โครงการอบจสั้นโจรประจำปี2565โดยในพิธีเปิดค่ะก็มีนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานค่ะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะชาวอำเภอนาทวีต่างก็เดินทางมาใช้บริการที่บริการต่างๆที่อบจสงขลาเขาได้เตรียมมานะคะไม่ว่าจะเป็นบริการตัดผมฟรีค่ะนี่เลยบริการฟรีนะคะจากโรงเรียนส่งเสริมดาวสยามบริการซ่อมเครื่องฉายไฟฟ้าซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟรีนะคะจากวิทยาลัยการอาชีพนาทวีบริการแพทย์แผนไทยแล้วก็ให้คำแนะนำด้านกายภาพบำบัดจากกองสาธารณสุขของอบจสงขลาบริการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวีการบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและให้คำแนะนำส่งเสริมด้านการเกษตรบริการให้คำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวีค่ะแล้วก็บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายบริการชำระภาษีอีกทั้งยังมีการแสดงสดค่ะดนตรีสดของน้องๆจากโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสันที่มาสร้างสีสันภายในงานรวมถึงบูธการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มโอท็อปแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นนมเจาะหูน้ำพริกนะคะลูกยี่ไรเมล็ดพักปอสั้นผิดข้าวสั่งยศแล้วก็สมุนไพรต้องบอกว่าประชาชนแล้วก็กลุ่มต่างๆก็พาของกินหลากหลายนะคะมาตั้งบูธนอกจากนี้ค่ะในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะระหว่างหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ประชาชนค่ะเพื่อที่จะรวมกันรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนะคะได้นำไปสู่การแก้ไขหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยค่ะให้อยู่ดีกินดีแล้วก็เน้นการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรด้วยเหมือนกันค่ะ